ไม่ไหวแล้วไม่อ่านแล้วระแวงว่ะผมว่ารีบจุดดีกว่าครับพี่แจ็คหรือเปล่าเมื่อกี้นั่นดิระแวงว่ะเฮ้ยทำไมว้ายไอ้เหี้ยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หมีฟูจินะครับโอ้โหแล้ววันนี้อยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่า The Scourge ต้องขอกดเกินว่ะกดอะไรวะต้องขอเกินไว้ก่อนว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมผีสัญชาติเวียดนามโอ้โหเขาบอกว่าผีเวียดนามนี่เฮี้ยนมากนะอยู่กับผมในเกม The Scourge นะครับเป็นเกมผีสัญชาติเวียดนามนะครับวันนี้เราจะไปดูหน่อยสิว่าผีเวียดนามนั้นจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียนะครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนนึงนะครับที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเกิดเรื่องผิดธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับดูเหมือนว่าครอบครัวเขาจะเสียชีวิตไปหมดเลยเขาก็เลยต้องตามหาความจริงว่าทำไมครอบครัวเขาถึงเสียชีวิตโดยเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะครับไปดูแล้วก็ไปเอาใจช่วยกันดีกว่าว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับพ่อหนุ่มคนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Let's go ครับไปในตอนนี้คุณได้เห็นแล้วหรือยังว่าเด็กๆเนี่ยคือพรจากสวรรค์มันไม่ได้เกิดมาจากความเชื่อหรือเรื่องโชครางอะไรดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนต่างก็พูดว่าฮูเย็นเนี่ยจะนำความโชคร้ายมาสู่ครอบครัวของเธอดังนั้นพวกเขาจึงต้องทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อเรียกโชคลาภทางจิตวิญญาณอะไรสักอย่างอ่ะโอ้ยพระเจ้านี่มันน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนเทเลือดใส่เด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยนะโอ้ยให้ตายเถอะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมครอบครัวที่ถูกสาปอ่ะแล้วใครมาบันดินทากูเนี่ยได้ข่าวว่าครอบครัวเนี้ยตายกันทุกปีเลยนะปีนึงต้องมีคนตายคนนึงอ่ะคนในครอบครัวเนี้ยไม่มีใครกล้าไปร่วมงานศพหรอกบ้าหรือเปล่าแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องก็ยังไม่กล้ามางานศพเลยเฮ้ยๆไปๆไอ้หนุ่มนั่นมันตื่นแล้วนะเว้ยแล้วมึงมานินทาให้กูได้ยินด้วยแล้วไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับโอ้โหแล้วตายยกภาพสวยมากแม่อันนี้เอาล่ะฉันว่ามันน่าจะเริ่มใกล้พิธีแล้วอ่ะฉันไปกราบพ่อกับแม่หน่อยดีกว่าแล้วใครเขานินทากันอยู่นอกห้องกูวะน่ะเฮ้ยเรายืนอยู่นอกห้องไอเด็กนั่นมันไม่ได้ยินเราหรอกนะเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิพวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันมานานนะพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านว่าแต่ว่าคุณจะไม่เข้าไปงานศพจริงๆเหรอบ้าเปล่ากูไม่เข้าไปหรอกน่ากลัวจะตายลูกบีแล้วมึงนินทามึงนินทาเผาขนมากไอข้างนอกอ่ะดูเหมือนว่าครอบครัวเราเนี่ยไอพวกข้างนอกที่นินทาอยู่บอกว่าครอบครัวเราเนี่ยตายทุกปีเลยครับไม่ว่าใครก็ตามที่มีเชื้อสายในครอบครัวเราตายหมดทุกๆปีอย่างน้อยก็ปีละคนมีห้องนุ่งห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยประตูนี้เปิดไม่ได้มีห้องน้ำโอ้โหยี่แต่ว่าภาพสวยมากเลยว่ะเกมผีเวียดนามเขาไปขนาดนี้เลยแต่บรรยากาศใกล้เคียงกับบ้านเรามากเลยนะมีพัดลมฮาตาริด้วยนี้ไม่ใช่นี่พัดลมเบล็กสโก้เปิดปิดได้ด้วยเปิดกล่องเก็บของได้ตั้งหากต้องขอบอกไว้ก่อนว่าลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นแค่เดโมอยู่นะครับมีโรงศพอยู่2โรงนี้น่าจะเป็นโรงศพพ่อกับแม่เรานะครับแล้วนี่ใครอ่ะโอ้น้องสาวปะน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่พวกป้าๆเขานินทากันแน่เลยครับที่บอกว่าอันนี้แสดงว่าน้องเราอาจจะเพิ่งเสียก็ได้เฮ้ยหรือว่าเสียทั้งครอบครัวเลยวะเมื่อกี้ก็บอกว่าเราต้องทําความเคารพศพพ่อกับแม่ก่อนใช่ไหมโอเคพ่อครับมีวิทยุตรงนี้ด้วยวิทยุเปิดได้ปะนะโมตัสสะไม่ใช่โทษพิธีเศร้าวิธีมาตลกอะไรเนี่ยมีกล่องรับบริจาคตรงนี้ด้วยเอ้ยเหมือนจะมีจดหมายในนี้ครับไม่รู้เป็นจดหมายอะไรโอ้โหยาวมากเวอร์วันที่27มกราคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยฉันเข้าใจว่าคุณกำลังโศกเศร้าเพราะฉะนั้นเราจะมอบโอกาสสุดพิเศษให้ก็คือคุณจะได้รับเงินก้อนโตดูเหมือนว่าจะเป็นเงินประกันหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีหนี้อยู่มากกว่า 117.5 เท่าสำหรับเงินที่ชำระไปแล้วมึงยังมีหน้ามาทวงตังกูอีกเหรอเนี่ยพ่อแม่กูเสียมึงก็ยังส่งจดหมายมาทวงตังกูอีกเหรอโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรหยิบธูปไม่ได้อ๋อต้องจุดอันนี้ก่อนครับโอเคจุดเทียนเรียบร้อยต่อไปก็เคารพศพหรือว่าต้องเปิดพัดลมให้ด้วยน่าจะร้อนนะอันนี้เปิดพัดลมก่อนครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหเอานี่อะไรเนี่ยกระป๋องเบียร์มีกระป๋องเบียร์อยู่ข้างอันนี้เราน่าจะเมาหนักมากเวอร์เนี่ยนะอย่างว่าพ่อแม่เพิ่งจะเสียไปครับก็เสียใจเป็นธรรมดาอ๋อหรือว่าต้องเปิดเพลงสวดด้วยโอเคเรียบร้อยต้องเปิดเพลงสวดอ๋อมันต้องเปิดเพลงสวดก่อนเอาเปิดวิทยุโอเคเอาละครับทำการเคารพศพเอาละกราบหนึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ด้วยครับดูเหมือนว่า
จะมีคนในครอบครัวเนี้ยเชื้อสายในครอบครัวได้ตายทุกๆปีซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าป้าข้างบ้านเนี่ยบอกว่ามันเป็นคำสาปหรือว่าอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆครับกราบ2กราบ3เหมือนบ้านเราปะน่าจะกราบ3เหมือนบ้านเราโอเคโอเคครับขอให้พ่อกับแม่มีความสุขนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะกูอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยเงยมาอีกทีไม่ได้อยู่เดี๋ยวใครอะนั่นขาใครคะเนี่ยมันเดี๋ยวเจ็บเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินพี่จ๋าทรมานจังเลยพี่อดเหมือนจะเป็นน้องสาวเราหรือเปล่าครับเอาชิบหายตัดภาพมาไหนโอ้โหภาพสวยจังวะเนี่ยเข้ามาสิมันไม่กล้าตามเจ้ามาหรอกไปไหนอะครับเนี่ยโอ้กูอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับแล้วใครเขานั่งอยู่ตรงนั้นอะแล้วเรียกมานั่งก่อนใครไปดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีจิตใจแรงกล้ามากเลยนะที่เข้ามาที่นี่นั่งก่อนสิจ๊ะเจ๊นี่เป็นใครเนี่ยก็เป็นแม่หมอหรือเปล่าเจ๊เป็นแม่หมอหรือเปล่าครับดูแล้วน่าจะลองพื้นผิดเบอร์นี้หน้าลอยมากเวอร์หน้านี้ครับว่าไงครับเจ๊หมอดูทำไมต้องยืนหน้าไปใกล้แบบนี้มีอะไรผิดปกติครับหน้าผมมันมีอะไรครับนี่มันซีเรียสจริงๆเลยนะเนี่ยนะพ่อหนุ่มนะซีเรียสเรื่องอะไรครับเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้เนี้ยเงียบอยู่เฉยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีมือใครอยู่เมื่อกี้ชิบหายแล้วกูอะไรจะแอบแตะอังผมแล้ววันนี้เมื่อกี้มันมีมือคนอยู่อ่ะแกคงฝ่ายชุนตาดูเหมือนว่าคำสาปที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเนี่ยที่คนตายแล้วตายเล่าในครอบครัวเธอนี่มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยอ่ะเอาละเริ่มหลอนละอาเจ๊เดี๋ยวครับต้องจิบน้ำถ้าเจ๊ยังไม่ไหวผมก็ไม่ไหวแล้วครับคุณยังจะอยากรู้เรื่องราวต่ออีกหรือเปล่าอยากรู้ครับผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวผมงั้นก็จงฝันต่อไปแต่ว่าจำไว้นะว่าพยายามตื่นตัวเข้าไว้ระวังตัวให้ดีหมายความว่าไงวะโอ้ยหลอนมากอันนี้ตัดภาพมาอีกแล้วครับตัดภาพเก่งมากลีดังนัดฮุยได้โปรดมาที่โต๊ะด้วยค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับทำไมเหมือนตัวเรามันฝันหรือว่าอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่ายังอยากฝันต่ออยู่หรือเปล่านี่เราอยู่ในความฝันหรือว่าอะไรอ่ะโอ้ภาพสวยมากเลยเอาจริงปะเกมผีเวียดนามทำจึ้งเกินอันนี้เฮลใครเขาเรียกเราไปอีกแล้ววะว่าไงครับมีเอกสารอะไรไม่อยู่ตรงนี้ครับเป็นเอกสารอะไรวะเนี่ยวันที่2 ตุลาคมปี2009ผู้ถือพินัยกรรมลีดังนัดฮุยเลอดังอ่านยังไงวะชื่ออ่านยากมากเลยชื่อภาษาเวียดนามก็ชื่อเลแดงเลเด้งหมูเด้งนัดฮุยแล้วกันหมูเด้งหมูเด้งนะหมูชื่อหมูเด้งกันละกันเนาะนี่หมูเด้งนัดฮุยนะอันนี้อะไรอ่ะอพาร์ตเมนต์413พงซิกแลนด์อพาร์ตเมนต์ในเมืองโฮชิมินห์ประเทศอะไรวะเนี่ยสรุปอ่านยากมากเลยโอ้มันเหมือนจะเป็นประกันครับประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตแน่เลยผู้รับประกันก็คือตัวเราหรือเปล่าคนที่ชื่อว่าหมูเด้งนัดฮุยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเราแน่ๆครับดูเหมือนว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเอกสารการทำไอ้นี่ประกันบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือการตกเลือดการตกเลือดที่เกิดจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการขับยานพาหนะแล้วเกิดอุบัติเหตุนำไปสู่การเสียชีวิตโดยทันทีพ่อแม่เราน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่ครับแต่ว่าน้องสาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน้องสาวตายเพราะอะไรอันนี้คือเขาเรียกว่าประกันที่ทำไว้น่าจะทำไว้ให้เราครับเนี่ยรับเงิน200 ล้านดองของเวียดนามนี่เท่าไหร่วะรับเงินประกัน200 ล้านดองน่าจะสักประมาณ2,600,000ประมาณ200,000 บาทไทยอ่ะผมว่าได้รับเงินประกันเยอะมากนะ200,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วก็ผู้รับมรดกผู้รับประกันก็คือตัวเราซึ่งน่าจะเป็นลูกครับโอเคเซ็นชื่อเรียบร้อย
ประมาณ 260,000 โอเคเฮ้ยฉันได้ข่าวว่าไอ้หุยเนี่ยแม่งได้เงินประกันทั้ง200ล้านเลยนะจริงเหรอฉันคิดว่าน่าจะได้สัก500ถึง700สิจริงเหรอวะบ้าเปล่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกฉันไหวหมอนี่แม่งแจ็คพอตแตกชะมัดเลยให้ตายสิวะเฮ้ยฉันอยากให้พ่อแม่ฉันตายแล้วก็ให้มรดกเยอะๆฉันบ้างฉันจะได้รวยเอาใครมันจะไม่อยากได้เงินจากความตายของคนในครอบครัววะไอ้ชิบหายตะกะมึงอะไรของมึงเนี่ยกูไม่ได้อยากได้เงินจากอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็ยังมีคนมานินทากูอีกโอ้บ่ายนี่ฉันเผลอหลับไปแล้ววะเนี่ยตายเหอะใครโทรมาอีกวะไม่ใช่โทรศัพท์ครับเหมือนจะเป็นนาฬิกาปลุกตีสามตื่นมาเวลาดีมากเว้ออันนี้สรุปเราฝันใช่ไหมดูเหมือนว่าครอบครัวเราจะเสียชีวิตหมดเลยครับสามคนพ่อแม่แล้วก็น้องสาวโหแต่ภาพสวยมากเลยว่ะเอาจริงอันนี้ภาพสวยจริงอันนี้มีกล่องของอยู่เต็มไปหมดเลยครับมีเป็นไดอารี่ของแม่แต่ว่าเปิดดูข้างในไม่ได้ดูเหมือนว่ามันจะถูกเทปพันไว้อะโอ้เทปมันพันไดอารี่ไว้ทำไมเหมือนไม่อยากให้อ่านน่ะมันเป็นไดอารี่ของแม่ครับแล้วก็มีกาน้ำชาครั้งนึงเนี่ยพ่อเมาหนักมากเขาบอกให้ฉันเนี่ยไปหยิบกาน้ำชานี่มาโอ้กินกาแล้วก็ทำกาแตกโอ้ยแล้วก็เอาเทปมาพันเศษกาไว้นะโอ้นี่มันช่วยอ่ะเนี่ยแล้วก็มีสีเทียนครับมันเป็นสีเทียนเชอเนี่ยชอบมันมากเลยอ่ะน่าจะเป็นของน้องสาวเราครับโอเคยังมีของเหลืออยู่ในบ้านนี้เยอะมากมีอะไรอีกไหมมีพัดลมอีกแล้วพัดลมสีเขียวตัวเดิมนี่เป็นรูปครอบครัวครับแต่ว่ารูปเนี่ยมันจางเกือบจะหมดแล้วอ่ะมันเป็นรูปที่เก่ามากเนี่ยจริงด้วยมีตัวเราแล้วก็น้องสาวแล้วก็พ่อกับแม่ครับแต่ว่าคนอื่นๆในครอบครัวเสียชีวิตไปหมดแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นน่าจะเป็นการขับรถชนปลากระป๋องตาสาบแม่ครัวก็มาหรอเอ้ยดังไกลถึงเวียดนามนี่มันปลากระป๋องตาสาบแม่ครัวเอาว่ะใช่เลยเนี่ยโลโก้อีกชัดเจนอันนี้ใช่แน่นอนอ่ะนะมีอันนี้อะไรวะเนี่ย forgetting thing นะวิธีลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีเตียงให้นอนตรงนี้ครับโอ้ยเอาดินชักก็เปิดไม่ได้ออกข้างนอกได้ไหมโอ้โหไม่ออกดีกว่าอย่างเงี้ยกลับดีกว่าครับไม่ออกมืดเกินอันนี้มืดมากแม่ใครจะออกโอ้โหมืดอะไรขนาดนั้นนะอันนี้มีเหมือนจะเป็นไอดีการ์ดครับบัตรประจำตัวบัตรประชาชนดีกว่าหมู่เด้งนัดฮุยนะเกิดวันที่17ปี1990 17มีนาคม1990นะหมู่เด้งนัดฮุยโอเคกูอ่านชื่อนี้แหละนะอ่านยากเหลือเกินอ่านยากขนาดนี้อันนี้เป็นกุญแจตู้ครับบ่เฮ้ยตายซะว่าฉันละเบื่อจริงๆเลยที่ต้องมาล็อกทุกๆอย่างอ่ะอย่างว่านะเช่าอะไรมาก็ต้องล็อกแม่งทุกอย่างเลยของเช่าเนี่ยเอาก็ต้องล็อกเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้สภาพห้องมันแต่ต้องยอมรับว่าภาพสวยมากเลยว่ะผมตื่นเต้นกับภาพแบบนี้มากเลยแต่ต้องขอย้ำว่ายังเป็นเดโมอยู่นะเดี๋ยวดูโน้ตบุ๊กก่อนดีกว่าครับโอ้โหในกรุ๊ปมีสมาชิกมีเมมเบอร์อยู่17คนนะมีหมู่เด้งนัดคุยเขาใช้รูปโปรไฟล์เลยของเขาวะน่ะนี่นายใช้รูปโปรไฟล์อะไรของนายวะหมู่เด้งน่ะช่างมันเถอะนะอันนี้อะไรอ่ะมาดามผู้องค์มาดามผู้องค์กลุ่มดูดวงเหรอน่ะกลุ่มดูดวงชะตาของมาดามผู้องค์โอ้ยเจ๊คุณเมื่อกี้หรือเปล่าอีที่คุยกับเราอ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้แล้วก็แท็กคนที่ชื่อว่าตัวเราแล้วก็มิกแล้วก็เกียอันมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแกก็อัปเดตด้วยนะว่าทำพิธีหรือว่าทำขั้นตอนได้ประสบผลสำเร็จหรือเปล่ายังไงก็ทักมาบอกแล้วกันฉันเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนคุณทุกเมื่อนะแล้วก็นี้ครับแล้วก็จำคำฉันไว้ด้วยนะจำมาพูดไว้ให้ดีว่าต้องฝึกทุกๆวันหากคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยให้ตรวจสอบนาฬิกาทุกเรือนภายในบ้านของคุณหากมีนาฬิกาแบบว่าเดินไม่เป็นระเบียบหรือว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ให้กลับไปนอนเด็ดโดยด่วนเลยนะแล้วความฝันเนี่ยจะดำเนินการต่อไปจากจุดที่ค้างไว้หรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนไปห้ามมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามที่เราเจอในความฝันเด็ดขาดฉันขอเน้นย้ำเรื่องนี้มากเลยนะฉันเน้นย้ำมันหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าห้ามไปยุ่งกับใครในความฝันเด็ดขาดและห้ามคุยกับใครด้วยเฮ้ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าความฝันเนี่ยจะนำพาคุณไปสู่สิ่งใดหากคุณโต้ตอบกับพวกเขาคุณคงเข้าใจใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอะไรที่เลวร้ายตามมาผมว่าตัวเรามันต้องเผื่อพลาดไปคุยกับใครในความฝันแน่เลยครับถ้าเราเจอคนในครอบครัวเรากลัวว่าเราจะคุยดิอันนี้จำคำวันนี้เป็นข้อความจากแม่หมอครับ
ม่ได้โทรไม่ได้รับสายมา3วันแล้วเฮ้ยโผล่หัวมาหน่อยสิว่าหายหัวไปไหนวะเนี่ยไม่ได้ติดต่อใครเลยครับแสดงว่าน่าจะไม่ได้ติดต่อใครเลยตั้งแต่พ่อกับแม่เสียไปอ่ะเฮ้ยหัวหน้าตามหานายอยู่อ่ะนี่ผู้จัดการตามหานายอยู่นายหายหัวไปไหนวะเนี่ยอันนี้เป็น ID 4744อันนี้อะไรไม่รู้ครับแล้วก็มีร้านขายยาขอโทษด้วยนะผมคงจะจ่ายยาให้คุณไม่ได้เนื่องจากอะไรไม่รู้มันไม่ได้บอกครับเข้าไปดูรายละเอียดก็ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนคานบอกให้ฉันติดต่อหาแกหายหัวไปไหนวะติดต่อใครไม่ได้เลยสักคนบอกให้ฉันต้องรีบดูรายการพวกนี้เสร็จแล้วก็กลับไปนอนรายการต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันมันเหมือนเป็นขั้นตอนทำพิธีอะไรสักอย่างนึงที่เราคุยกับแม่หมอครับมันเหมือนว่าพยายามจะเข้าไปในความฝันเพื่อติดต่อกับโลกวิญญาณหรือว่าคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่ากูว่าหาทำแล้วอันเนี้ย ข้อหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณตื่นนอนแล้วเนี่ยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาทั้งหมดภายในบ้านนั้นมันปกติหรือเปล่าเดินเป็นปกติหรือเปล่า2ก็คือเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเจออะไรในความฝันก็ต้องจดมันไว้เพื่อจะได้ไม่ลืม3ต้องรีบกลับไปนอนก่อนเวลา15นาทีหมายความว่าไงวะคือมีเวลา15นาทีในความฝันเหรอและที่สำคัญห้ามมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามที่อยู่ในความฝันเอาเว้ยมันเน้นย้ำแปลกๆว่ะมันเน้นย้ำว่าห้ามไปคุยกับใครในความฝันแสดงว่าเราต้องเผลอคุยจนได้เชื่อผมดิเดี๋ยวเราลองออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าไหนก็มาละนะโอ้โหอพาร์ตเมนต์บ้าบอเลยแบบน่ากลัวจังวะโอ้โหอพาร์ตเมนต์น่ากลัวมากแม่นี้มืดเหลือเกินบ้าเฮ้ยดีนะที่ฉันตุนมาม่าไว้ก่อนที่มันจะล็อกดาวน์โอ้ซื้อไว้2ลังเลยจานเจินก็ไม่ล้างโอ้ยคูมีนูดเดิลโอ้บอกเลยว่าเส้นมันเหนียวหนึบมากเป็นแบบมาม่ารสโปรดของฉันเลยโอ้ยต้องไปหามาลองกินบ้างละนะคูมีนูดเดิลนะมีอะไรโอ้โหข้างล่างแม่งไม่น่าลงมาสุดๆอะตอนนี้เป็นเวลาเฮ้ยอ๋อนาฬิกาไม่มีฐานผมตกใจเลยเพราะนาฬิกามันไม่ตรงกับเรือนอื่นเพราะว่าตอนแรกเราดูเวลามันตีสามใช่ปะแต่นาฬิกาเรือนนี้ไม่ยังไม่เที่ยงคืนเลยอะดูเหมือนว่าฐานมันจะหมดครับต้องไปหาฐานมาเปลี่ยนนาฬิกาแต่ว่าช่างมาก่อนแล้วกันเรากลับขึ้นไปนอนดีกว่านะอันนี้ไม่อยากอยู่ข้างล่างไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วค่ะกลับไปนอนดีกว่านอนแล้วไม่เอาไปยุ่งกับใครวันนี้นะคะนอนดีกว่านอนนี้เฮ้ยเราได้กุญแจมาดีกว่าเราไขดีกว่าครับเปิดได้ปะนี่ไงไขได้หรือเปล่าไขโทรมาแป๊บนึงนะโหโทรศัพท์สั่นแรงมากสั่นกระดิกดูดิโทรศัพท์ก็จะสั่นแรงอะไรขนาดนั้นมีเอกสารเอ้ยนี่ไงเจอฐานแล้วครับโอเคแล้วก็เหมือนจะมีปากกาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะไขโทรมาวะโอ้โทรมาสวัสดีครับนี่คุณนัทคุณยังฝันแบบตื่นรู้อยู่หรือเปล่าอ่ะฉันบอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเช็คนาฬิกาแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกอยู่เสมออ่ะกรอกข้อมูลทั้งหมดที่คุณเจอในความฝันลงไปในสมุดบันทึกระหว่างเข้าด้วยนะแล้วก็เอาข้าวของของครอบครัวเนี่ยวางไว้ข้างเตียงคุณต้องรีบหน่อยละดูเหมือนว่าครอบครัวคุณเนี่ยมีเรื่องอยากจะบอกคุณรีบหน่อยก็แล้วกันหมายความว่าไงวะเขาบอกว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วครับก็บอกว่าครอบครัวเราเนี่ยมีเรื่องอยากจะบอกเราอะไรทำไมวิทยุเปิดเองวะผมแน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเหยื่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไม่รู้เลยว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่อะไรวะชิบหายแล้วหรือว่านี่อาจจะเป็นการบูชาซาตานหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าคดีนี้เคยเกิดขึ้นในอเมริกานะครับที่คนที่ชื่อว่าเอวาโซนาเนี่ยทำพิธีกรรมบูชาซาตานแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้และแน่นอนดูเหมือนว่าจะพบศพหลายศพอยู่ในประเทศเวียดนามของเรามันอาจจะเป็นรางร้ายหรือว่าคำสาปที่นำพามาสู่ประเทศอะไรวะน่าชิบหายมีการบูชาอะไรแปลกๆกันเกิดขึ้นอีกแล้วครับมีไดอารี่อยู่ตรงนี้เป็นวันที่13นะครับครั้งแรกนี่คือน่าจะทำเขาเรียกว่าการตื่นฝันครั้งแรกว่าเหมือนว่าทำแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะวันที่31การฝึกฝนการฝันแบบรู้ตัวตื่นครั้งแรกฉันฝันถึงอพาร์ตเมนต์เก่าๆอพาร์ตเมนต์นั้นดูเหมือนว่าฉันจะเคยอยู่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่อ่ะหลังจากนั้นฉันก็จำความอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วก็วันที่3สิงหาคมเสียงอะไรวะ3สิงหาคมการฝันครั้งที่2เอาการฝันครั้งที่2ครับเมื่อคืนนี้ฉันฝันค่อนข้างดีอยู่เพราะว่ามันเป็นความฝันสั้นๆแต่ว่ามันเป็นความฝันที่สดใสมากเลยนะฉันฝันเห็นหุ่นของเล่นตัวเก่าๆของฉันน่ะ2ตัวตอนที่ฉันเคยเล่นมันเด็กตอนเด็กๆอ่ะตรงทางเดินน่ะวันที่8สิงหาคมฝันเห็นครอบครัวหุ่นกระบอกครอบครัวหุ่นกระบอกไหนวะความฝันที่ฉันเห็นเมื่อคืนนี้ฉันเห็นว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะในห้องครัวพร้อมกับหุ่นกระบอก2ตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าหุ่นเนี่ยมันกำลังจะถามกันว่าทำไมครูเย็นถึงไม่กลับมากินข้าวเย็นในวันนี้ทำไมผมรู้สึกว่าพวกคุณกระบอกพวกนี้มันเป็นเหมือนครอบครัวกันเลยอ่ะเอ๊แปลกๆนะอันนี้
วันที่14สิงหาคมฝันถึงพิธีกรรมฉันไม่รู้ว่าฉันจะอธิบายยังไงนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยทุกอย่างแม่งดูผ้ามัวไปหมดเลยอ่ะเมื่อคืนนี้ความฝันของฉันมันเห็นภาพมันรู้แปลกๆหลายภาพแล้วก็มันก็มารวมเข้าด้วยกันมันเป็นเหมือนกับพิธีกรรมอะไรบางอย่างอ่ะมันมีหุ่นกระบอกดูเหมือนว่าหุ่นกระบอกตัวแม่เนี่ยกำลังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าบางสิ่งบางอย่างแล้วฉันก็ได้ยินเหมือนกับเสียงเด็กร้องไห้ด้วยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยเอาละทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมันยิ่งทำเรื่องมันยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้ครับวันที่15สิงหาคมหุ่นกระบอกเมื่อคืนฉันฝันเห็นถึงฮูเยนฮูเยนนี่จะเป็นน้องสาวเราบ้างที่เสียไปอาจจะเป็นเพราะว่าฉันทำความสะอาดแท่นบูชาของเธอในตอนกลางวันถึงแม้ว่ารายละเอียดมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าฉันเห็นเธอกำลังร้องไห้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากฉันไอ้ที่เราเห็นเมื่อเย็นนี้หรือเปล่าวะผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นน้องมายืนร้องไห้เมื่อเย็นนี้แน่เลยครับแล้วก็นี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นจดเข้าไปใหม่ครับวันที่15สิงหาคมเป็นวันเกิดยิ่งฉันฝึกฝนฝันแบบตื่นรู้มากเท่าไหร่สิ่งต่างๆก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นฉันอยากรู้ว่าทำไมพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวของฉันเนี่ยต้องมาเจอชะตากรรมอะไรแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลยเมื่อคืนนี้ฉันฝันถึงงานวันเกิดแม้ว่าฉันจะอยากถามหุ่นกระบอกพวกนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าแม่หมอเนี่ยก็เตือนกับฉันว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกมันแล้วก็ห้ามมีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับใครก็ตามที่อยู่ในความฝันไม่งั้นอาจจะมีผลร้ายแรงตามมาอย่างไรก็ตามผมรู้สึกไร้จุดหมายมากเลยทำได้แค่เป็นผู้เฝ้ามองทำได้แค่สังเกตการแล้วก็คุยกับใครไม่ได้เลยให้ตายสิเนี่ยมันเริ่มละมันเริ่มยั้งตัวไม่อยู่เดี๋ยวผมว่ามันได้คุยกับคนในความฝันแน่เลยแล้วเขาบอกแล้วนะเขาย้ำแล้วย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าไปคุยกับคนที่อยู่ในความฝันนะนอนดีกว่ากูดูเหมือนว่านาฬิกาข้างล่างต้องไปเปลี่ยนแบตอ๋อต้องไปเปลี่ยนฐานก่อนโอเคไปเปลี่ยนฐานนาฬิกาที่อยู่ข้างล่างก่อนครับโอเคครับลงข้างล่างนะนี้นาฬิกาอยู่ชะเฮ้ยต้องลงข้างล่างอีกแล้วทำไมต้องลงไปข้างล่างด้วยคะเนี่ยไม่เข้าใจอะไรวะเนี่ยเป็นรูปวาดงานแต่งของพวกหนูงานแต่งของหนูหมายความมันจะสื่ออะไรวะไม่น่าหรอกน่าจะคิดไปเองห้องนี้เข้าไม่ได้ด้วยครับแล้วแม่งลงมาอยู่ลึกมากแม่นี้ข้างล่างเนี่ยนะโอเคต้องเปลี่ยนฐานนาฬิกานี้ครับเอาละไหนวะโอเคนี่ฐานไฟฉายตะกบใส่เข้าไปเลยเอ๊ะไม่มีนาฬิกาแล้วมันเดินได้ไงวะมันมาเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กตอนนี้เป็นเวลา13นาทีแล้วครับดูเหมือนว่านาฬิกาจะกลับมาทำงานอีกครั้งแล้วโอเคใช้งานได้ปกติใช่ป่ะมันไม่เดินผิดปกตินะเดินผิดปกติอันเนี้ยไม่โอเคละแต่ไอ้แสงแดงเนี่ยไม่ปกติแม่งบุ่มมืดมากเลยไม่เอาดีกว่ารีบกลับขึ้นบ้านนอนไปกูไม่กล้าลงเรื่องกระคับกระคือตีสองตีสามเนี่ยโอ้ยโอเคนอนดีกว่าครับเอาละมึงอย่าบอกนะว่าวันนี้มึงจะฝันแบบตื่นอ๋ออย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกแม่หมอเขาเน้นมาว่าอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกเด็ดขาดไม่งั้นเราอาจจะติดอยู่ในความฝันตลอดไปอาจจะถอดวิญญาณแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยนะมีเวลา15นาทีในความฝันครับเราต้องรีบกลับมานอนที่เตียงให้ได้ก่อนจะหมดเวลา15นาทีเรามีเวลาฝันเนี่ยเพื่อจะเข้าไปสู่โลกวิญญาณเพียงแค่15นาทีเพื่อจะติดต่อกับคนตายเอาล่ะนอนเลยแล้วกันโอ้เตียงมินิมอลมากเลยนอนยังไงวันเนี้ยถ้าเตียงขาดนี่มันจะเผลอตื่นปะเอาล่ะนอนนะครับผม1 2ได้เวลาหลับฝันแล้ววันนี้หลับตาแล้วแม่งนอนมองเพดานอย่างงี้กระพริบตาแบบผมกลัวว่าแม่งจะมีอะไรมาอยู่ตรงหน้านี่ชิบหายอย่านะไม่หรอกโอ้เฮ้ยนี่มันฮูเย็นนี่มันน้องสาวเราปะวะฮูเย็นฮูเย็นเดี๋ยวเอ้าน้องพาพี่ไปไหนอย่าพาไปไกลนะบอกก่อนเนี่ยเอ้าเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามไปคุยไม่ใช่หรอทำไมเธอยังอยู่ตรงนี้ล่ะเรากลับบ้านกันดีกว่าไหมครูเย็นเขาบอกไม่ให้มึงคุยไม่หนูกลับไม่ได้ชิบหายละแล้วมึงคุยไปแล้วน่ะเขาบอกห้ามคุยไม่ใช่หรอวะเอาไอ้หุยมึงคุยเพื่อชิบหายละกูสวยละแต่อันนี้ผมเข้าใจฮุยนะเพราะว่าถ้าเราได้เจอคนในครอบครัวที่เขาตายไปแล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกที่จะอยากคุยแล้วก็อยากรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ว่าครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นโดนคำสาปที่ว่าจะต้องมีคนตายทุกคนแล้วตัวเราที่มีเชื้อสายในครอบครัวนี้เราจะไม่ตายไปด้วยหรอวะโอ้โหทำไมมันเหมือนมีเงาอะไรไม่รู้ในลิฟต์เลยหรือว่ายืนหลังพิงกำแพงจนเหงื่อมันติด
ไม่น่าใช่โอ้อะไรวะเนี่ยหากลิฟต์ไม่ทำงานโปรดเอาเครื่องเส้นสังเวยไปที่แท่นบูชาขอบคุณมากโอ้โหจะใช้ลิฟต์ก็ต้องมีเครื่องสังเวยอ่ะเนี่ยตายเถอะกูอยู่ไหนวะเนี่ยน้ำหนัก240ฮะเอาใส่ได้มั้ยนาฬิกาไม่ไม่ใช่ปากกาก็ใส่ไม่ได้ครับอ๋อเปิดแล้วโอเคโอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮลมืดมากแม่นี่อุ๊ยตรงนู้นมืดกว่าเดิมอีกนะอันนี้แหละทูบเก็บทูบไปน่าจะใช้ได้ครับนั่นทำไมมันเหมือนมีเชือกผูกคออยู่นั้นวะแล้วดูได้ด้วยโอ้ยขออนุญาตยืนดูนะครับอันนี้ยืนหน้าเข้าไปนะอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นช็อคหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวมันเอามาต่อคำเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องขยับให้คำมันต่อกันป่ะใช่ป่ะวะใช่ C6 ป่ะเหมือนจะเป็นรหัสหรือว่าอะไรสักอย่างดีแน่ครับ C6 C6จำไว้นะทุกคนครับไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างประตูนี้เข้าได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วไม่มีไฟฉายเลยเหรอวะไฟฉายไฟเฉยอะไรก็ไม่มีอันนี้อะไรไม่ขีดไฟตาพญานาคขอบคุณมากอย่างน้อยก็ยังมีไม่ขีดไฟตาพญานาคให้อุ่นใจนะโอเคต่อให้ไฟดับก็ยังมีไม่ขีดไฟเก็บทูบมาด้วยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นโน้ตแปลกๆเอ้ยเอาเมื่อกี้กดผิดคืออะไรน่ะโอ้มันเหมือนเป็นละตัว D เหรอ D 3 D 3 C 6 C 6 D 3เฮ้ยแล้วใครยืนไม่ไปละไม่ไปแล้วอันนี้มายืนดักทางแบบนี้ก็ไม่เอาวะคุณนะแล้วมายืนอย่างนี้ไปยังไงอะคะแล้วเจ๊มายืนแบบนี้ไปยังไงอะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับอย่านะขอกูเดินติดอะไรนักหนาวะโอ้ยอย่านะดีนะดีนะผมไม่ตัดสินใจเดินเข้าไปในเงามืดไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตามได้ปะหาเรื่องซะแล้วอย่างน้อยผมก็มีไม้ขีดไฟใช้ไม่ได้ด้วยไม้ขีดไฟก็ใช้ตรงนี้ไม่ได้เหมือนจะลงข้างล่างได้อยู่ครับลงไปดูข้างล่างก่อนทำไมมันยิ่งพาเราลงไปลึกกว่าเดิมวะที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมีที่มีแท่นบูชาตรงนี้ครับเราใช้ธูปบูชาได้ปะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลองบูชาดูก่อนนะเอ้ยน้ำมวงพิตาพุธเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าตอนที่เราจุดธูปบูชาไปอ่ะทุกอย่างมันเหมือนจะกลับมาเป็นปกติเลยอ่ะหรือว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราต้องมาจุดธูปวะต้องจุดธูปบูชาไม่งั้นถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยเราอาจจะโดนดึงคอนี่ไงผมว่าใช่แน่เลยวะถ้ามีอะไรแปลกๆเราต้องไปจุดธูปไหว้แท่นบูชานะครับอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้ยเหี้ยหนูตัวเบลอเลยหนูตัวใหญ่ๆเลยค่ะมีอะไรบ้างตรงนี้มีไม้ขีดไฟเพิ่มไหมอยากได้ไม้ขีดไฟเพิ่มมาโอ้โหได้แต่ธูปเนี่ยให้เอามาบูชาโอ้ว่ามันได้จุดหลายรอบแน่เลยเนี่ยให้มาซะเยอะขนาดนี้อะไรเดี๋ยวเสียงอะไรวะอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยปริศนาพาเครียดมาอีกแล้วกูอะไรวะเนี่ยมีพัซเซอร์ไว้ผมเรียงอีกแล้วตายละถูกปะวะเอ้ยเหมือนจะเป็นตัว B ป่ะหรือว่าเลข3เฮ้ยน่าจะเป็นตัว B ครับอันนี้ใช่ป่ะเฮ้ยอะไรแล้วมันมีคามซีนตรงนี้ด้วยมึงหาได้แย่มากแล้วตัวเลขไม่รู้ว่าตัวเลขอะไรมันได้เป็นตัวเลขเมื่อกี้แน่ๆครับเอ้ย9วะ9ป่ะอะไรเป็นเลข9ไม่น่าใช่เลข9แล้ววันเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวเลขอะไรน่ะ9ชัวบี9จัดไปขอบคุณมากรหัสอะไรบ้างวะ C 6 B 9 B 9 C 6D 3 963ถ้ามันเรียงตามอักษร A B C นะนั่นแสดงว่าเหลือตัว A แล้วดิใช่ปะเหลือตัวอักษร A ครับโอ้โหทำไมบรรยากาศมันแย่เอ้ยบูชาก่อนจุดธูปก่อนอย่าเพิ่งมาอย่าจุดเอา
ต้องหาอะไรมาบูชาก่อนมาสักเว้ยเอาปากกาได้ไหมครับเอาปากกาไปก่อนได้ปะปากกาก็ไม่ได้หรออ่ะทูบโอเคได้อยู่โอเคครับนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคทุกๆครั้งที่เราจุดทูบเหตุการณ์มันจะกลับไปเป็นปกติแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยผีมาหักคอเราแน่แล้วยังไงต่อไม่รู้เราได้รหัสมาแล้วไม่รู้เอารหัสไปใส่ตรงไหนครับ มีคนมายืนอยู่ในเงามืดอีกแล้วอ่ะ อย่ามาทางนี้นะครับโอเคเราขออยู่ฝั่งนี้นะมึงอย่าเผลอไปคุยอีกอ่ะมันไม่ได้เผลอคุยมันคุยไปแล้วด้วยดิชิบหายแล้วกูอย่านะนี่อะไรมีเหมือนจะเป็นเมมโมอะไรไม่รู้อยู่ในกล่องนี้ครับถึงลูกที่รักป้าบาเนี่ยเพิ่งจะกลับมาแล้วก็เล่าเรื่องอพาร์ตเมนต์ของลูกให้แม่ฟังอ่ะเล่าเรื่องทั้งหมดเลยแล้วรู้สึกว่าสถานที่นั้นมันน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือจะฆ่าตัวตายอีกในอพาร์ตเมนต์นั้นอ่ะทำไมลูกไม่เคยบอกแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ่ะแม่รู้นะว่าครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าลูกก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่แบบนั้นเลยนะอพาร์ตเมนต์นั้นมันอันตรายอ่ะแม่เนี่ยลองคุยกับพ่อของลูกแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยถ้าเกิดพวกหมูมันโตเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจะเอาหมูไปขายจะได้เอาเงินเนี่ยพาลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะลูกเตรียมเก็บของได้เลยนะจะได้ไปหาที่อยู่อื่นลูกกับน้องสาวลูกเนี่ยจะได้ไม่ต้องอยู่ที่นั่นเก็บของสัมภาระมาแต่ว่าไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะรู้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพ่อไปถึงแล้วเนี่ยลูกจะต้องออกมาจากอพาร์ตเมนต์ทันทีโอ้แสดงว่าพ่อกับแม่น่าจะเสียชีวิตตอนที่มารับเรากำลังมารับเราหรือเปล่าวะแสดงว่าพ่อกับแม่มารับเราแล้วก็รถคว่ำหรือไม่ก็รถชนจนเสียชีวิตตายทั้งคู่ครับยังยืนอยู่เลยอ่ะต้องการอะไรอ่ะครับไม่มีไฟชงไฟฉายบ้างโหไปไอ้หิวน้องหรือเปล่าน้องแหละถ้าน้องสาวก็คงไม่ทำอะไรพี่หรอกน้องนี้ก็หนูเป็นน้องพี่นี่นะอะไรอ่ะเฮ้ยมีใครมาสวดอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ครับป้าครับป้าเฮ้ยเอาชิบหายเขาบอกห้ามทักดีกว่าไอ้เหี้ยแล้วกูทักไปแล้วตบปากไปทักเพื่อเขาบอกว่าห้ามทักโถ่เฮ้ยมีอย่างที่เกือบแล้วกูไม่เกือบมาทักไปแล้วดิ มีทางอื่นหรือเปล่าป้าครับผมไปทางนั้นยังไงอ่ะแล้วอีขามาไม่เป็นไรหรอกอีขากลับน่ะกูว่าโดนนะอึ๊บเฮียฝุ่นมีฝุ่นพุ่งเข้าหน้ามันมีรหัสอะไรตรงไหนให้เราใส่หรือเปล่าครับอ๋อมันอ้อมมาฝั่งนี้ได้ทำไมตรงกำแพงนั้นมันเหมือนมีเงาคน2คนยืนอยู่ด้วยอะเฮ้ยๆๆกระตุกอะไรเดี๋ยวกระตุกอะไรก่อนอย่ากระตุกแบบนี้นะคะใจไม่ดีโอ้โหกระตุกแรงมากเมื่อกี้เอ้ยเอาจุดก่อนเลยจุดเลยเร็วๆๆๆอย่าปล่อยไว้นานอย่าปล่อยไว้นานกูมี100ดอกกูก็จุด100ดอกอะบอกเลยเอาล่ะรีบก่อนเลยรีบจุดธูปก่อนครับอย่าเนาะไม่รู้ว่าป้าเอ้ยป้าคนเมื่อกี้ก็สวดตรงไหนวะตรงนี้ปะนี่ไงรหัสชั้น A1มีรถเลิศจักรยงจักรยานรถเต็มไปหมดเลยครับโอเคเราใส่รหัสก่อนรหัสที่เราได้มารหัสอะไรนะหรือ9ใช่ป่ะ A มันขึ้นเลข1อยู่แล้ว A มันมีอยู่แล้วครับ1 C6 C6 B9 B9 C6 D3 มันน่าจะเรียงจริงด้วยครับ A B C D ใช่ป่ะเอ้ยเอาเรื่องคุณนานี้ขออนุญาตนะครับเอ้ยมีเตียงให้นอนแล้วดินาฬิกาแม่งไม่ปกติสุดๆเลยปี1963แสดงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนเลยครับมีโน้ตอะไรอีกแล้วไม่รู้วันที่5พฤษภาคมปี1952ดูเหมือนว่าจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับตอนเมื่อปี1958ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนงมงายอะไรแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพระอาจารย์แล้วเนี่ยนะฉันเชื่อเลยว่ามันต้องมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอยู่จริงๆอ่ะวันที่13มิถุนายนปี1960มีพิธีการเปิดอพาร์ตเมนต์นะครับได้ทำการเปิดอพาร์ตเมนต์อย่างเป็นทางการให้ผู้พักได้เข้าอยู่อาศัยแล้วนั่นเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้แน่นอนเลยแสดงว่าอพาร์ตเมนต์นี้แม่งเฮี้ยนหนักผมเชื่อเลยอพาร์ตเมนต์นี้หลอนชัวร์จากที่จดหมายที่เราคุยอ่ะแม่บอกว่าอพาร์ตเมนต์นี้แม่งเสียงอะไรเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่มุดอะไรอ่ะยินดีต้อนรับกลับมานะครับคุณผู้ฟังทั้งหลาย
ข้ามาสู่เรื่องลี้ลับตอนตีสามวันนี้เราได้รับรายงานมาดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนอะไรวะเสียงอะไรอ่ะมันจะมีเสียงอะไรไปบ้างนะเราแหวกไปหมดเลยกูจะอ่านก็ไม่ได้ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้หญิงผีผู้หญิงใส่ชุดขาวแต่ว่าชาวบ้านบางรายก็บอกว่าอาจจะมีผีทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งผีแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันครับถึงแม้ว่าผีพวกนั้นจะใส่เสื้อผ้าเดียวกันแต่ว่าผมกับหน้าตาเนี่ยก็บุคลิกต่างกันอะไรวะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อ่านแล้วระแวงว่ะผมว่ารีบจุดดีกว่าครับพี่แจ็คหรือเปล่าเมื่อกี้นั่นดิจุดก่อนดีกว่าระแวงว่ะเฮ้ยทำไมว้ายไอ้เนี่ยก็ไหนบอกว่าจุดแล้วไม่โดนไงก็ไหนบอกจุดทูบแล้วไม่มีอะไรไงเอาละเกมผีเวียดนามเล่นผมละนะอันนี้วีน่ากลัวจริงอันเนี้ยอันนี้น่ากลัวมากเอาดีมึงนอนได้ยังอ่ะกลับไปนอนนี่มันเกิน15นาทีแล้วมาร์กนะอยู่ในความฝันมึงเนี่ยผมว่ามันเกิน15นาทีทำไมขนหลังผมลุกแปลกๆวะแม่งเอ้ยหลังวะ นั่นอะไรอะทำไมเดินมาโต๊ะแรกมันไม่มีอะไรแบบนั้นวะ4,000คนดูตอนนี้ฝากติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะครับเดี๋ยวเกมนี้ไปลงย้อนหลังให้ที่ YouTube พี่หมีฟูจิไงฝากกดติดตามด้วยนะโอ้สวยละกูใครไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาชิบหายจุดจุดทุบจุดทุบจุดจุดจุดว้ายไอ้เหี้ยจุดจุดทุบไม่ได้ละค่ะจุดทุบไม่ได้แล้วจุดแล้วจุดเลยกลับไปโดนละกูกลับบ้านนอนนานนี้ไปไหนต่อนี่โอ้ไอ้ห้องนี้มันห้องที่เราแก้พัซเซิลเมื่อกี้ครับแค่มันเดินอยู่ในตึกแบบนี้ผมก็กลัวแล้วจริงปะพี่น่ากลัวมากอ่ะเราขึ้นลิฟต์แล้วก็กลับห้องได้ไหมไม่อยู่แล้วได้ไหมกลับดีกว่าบัตรกลับจริงเหรอวะอพาร์ตเมนต์นี้แม่งมี13ชั้นเลยหรอแล้วลิฟต์มึงช้ามากกลัวโดนแน่เลยในลิฟต์เนี่ยอย่ามีขาใครมายืนอยู่ตรงทางออกนะไอ้อะไรเสียงอะไรไอ้ใครมาโดดเล่นอะไรตรงนี้โอ้ยหลอนหนักแล้วเอาละปิดตารอเลยแล้วกันเนาะนี่ปิดตารอเลยกันแล้วกันนะนั่นไงล่ะ5 10 15 20มึงนับทำไม30 35 40 45 50 55 65 70 75เอาละมึงนับทำไม90 95 100ไปหาแล้วนะโอ้โหไม่ต้องมาหากูไม่ต้องมาหากูไปอะไรอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นรูปวาดอะไรไม่รู้เป็นเส้นยืดๆอ่ะดูเหมือนว่ามีใครกำลังยืนอยู่ตรงประตูด้วยอยู่ในเงามืดนั่นน่ะแล้วก็มีข้อความเขียนไว้ว่าฉันเจอตัวแกแล้วเจอแล้วแหละนะถ้ากูวางกระดาษลงเนี่ยถ้าผมวางกระดาษลงนะผมเชื่อมั่นเลยว่ามันจะต้องอยู่ข้างหลังผมแน่นอนอันนี้ไม่ปกตินะกลิ่นตุ่ยๆเริ่มมาละเอาละทุกคนครับเราจะวางกระดาษใน3 2วางโอ้ยข้างหลังมืดมากนั่นมันไงไม่เอาไม่น้องไม่ใช่ไม่ต้องมากวักมือเรียกไม่อย่าไม่ต้องมากวักมือไม่อย่าไม่เอาอย่ามากวักมือเรียกพี่แบบนี้อย่านะไม่กูยิงแมวไม่ยิงประตูเปิดกูโกยอ้าวว้ายมันหลับวะมันหลับมาแล้วค่ะมันหลับเปิดประตูโอ้ยเหี้ยโกกระแพงมันเป็นตุ๊กแกเลยชิบหายมาละค่ะมันมาเปิดประตูมันไปไหนแล้ววะว้ายไอ้เหี้ยมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้ววะคะเนี่ย
ไม่ไอ้อันมันมาใกล้กว่าเดิมมาใกล้กว่าเดิมอีกเมงชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูไม่เอาว้าไม่อยากวิ่งแล้วอ่ะโอ้ยแล้วมึงลามน่ากลัวมากไม่หันไปมองละรอบนี้กูโกยอ้าวเลยละกันกูโกยละรอบนี้อันนี้ไม่ใช่น้องสาวเราแน่ๆมันไม่ใช่หูเย็นเนี่ยคนเนี้ยนี่มันตู้เย็นชัดๆมันไม่ใช่หูเย็นกูไปละอย่าเขาบอกว่ามีผี4ตัวใช่ป่ะตามที่ในวิทยุมันบอกอ่ะอาจจะเป็นผี4ตัวแล้วบอกว่าเสื้อผ้าจะเหมือนกันแล้วแต่ว่าทรงผมกับหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วกูจะแยกออกยังไงว่าคนไหนคือคนที่เรารู้จักวะในเมื่อกูไม่เคยเห็นหน้าคนที่เรารู้จักเลยสักคนน่ะแล้วเราก็ไม่ได้จำรายละเอียดหน้าตาน้องสาวเรามาด้วยดิโอ้ยบ้าเอ้ยมาตบฉันเลยไม่เอาละค่ะไม่โอ้โหเสียงมาข้างหลังไม่วิ่งไม่เร็วเร็วกว่านี้หุยเร็วกว่านี้หุยเร็วกว่านี้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเกือบตกสวยละทางตันนั่นไปไหนแล้วอ่ะโอ้บัดผักกูมาชิบหายยาเออโอ้โหดีนะโชคดีที่ตื่นขึ้นมานาฬิกาปลุกดังพอดีหรือเปล่าโอ้โหบ่อยเอาแล้วจบเลยโอ้โห23ตุลาเจอกันนะครับสำหรับเกมนี้ตัวเต็มนะฮะโอ้ยตื่นเต้นจัดนี่ขนาดแค่เดโมนะตัวเต็มจะขนาดไหนโอ้โหรอดูตัวเต็มเลยเกมนี้ผมรออย่างใจจดใจจ่อภาพสวยในเรื่องน่าติดตามผีก็น่ากลัวบรรยากาศโคตรแย่นี่โอเคเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องทางนี้แล้วก็ YouTube พี่ฟูจิไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวรอตัวเต็มมาเมื่อไหร่จัดแน่นอนนะครับผมสำหรับเกมเดอะสเกิร์ตนะครับเกมผีเวียดนามบอกเลยว่ารอบนี้ก็ทำถึงจริงอันนี้โอเคไปอย่าลืมฝากไปกดติดตามช่อง YouTube พี่หมีฟูจิแล้วก็ช่องทางนี้ด้วยนะคนหนึ่งติดตามนะครับผมจะได้ 83,000 ไปไวนะครับคุณนะใครไปกดติดตามแล้วน่ารักมากๆขอไปกดติดตามคนหนึ่งติดตามหน่อยนะครับผมช่อง YouTube พี่หมีฟูจินะครับทุกเกมที่เอามาลงจะไปลงย้อนหลังให้แน่นอนทุกๆเกมเลยโอเค